วิดีโอป่ะค่ะให้ดูหน่อยกดแล้วนะค่ะกดแล้วค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหินเต่านะคะแล้วนะคะถึงจุด A แล้วนะคะพี่เขาบอกว่าต้องเดินเรื่อยๆไม่รีบใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยถ้าเรารีบเราจะไม่ถึงนะคะโอเคนะคะถ้ารีบจะไม่ถึงนะคะทุกคนวิดีโอป่ะค่ะให้ดูหน่อยว่าขึ้นมานี่ค่ะทางที่ขึ้นมานะคะอันนี้ดูสภาพคนเดินค่ะตอนนี้จะรอดไหมถึงไหมนะได้ก็ไปต่อก็ยังพัดอยู่แต่ไม่รู้ตัวนั่งบอกว่าไม่ต้องพัดถ้าไม่มีแต่ก็พัดอยู่มันดีไหมทุกคนมันดีมากเลยนะดูเหงื่อดิเนี่ยเหนื่อยมากนะตอนนี้คือนั่งแบบสภาพอย่างนี้นะทุกคนเหนื่อยจริงๆนะตรงนี้นะคะคือจุดหัวปลานะคะแล้วก็อีกเท่าไหร่นะน้องจ๋าอีก 1,000 เมตรค่ะอีกแค่ 1,000 เมตรหรือ1กิโลนะคะเราก็จะยังไงคะถึงถ้ำนาคาแล้วค่ะสภาพการเดินก็พื้นที่ก็แบบนี้เลยเนาะค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนอันนี้ห้ามผ่านใช่ค่ะนี่ค่ะจุดนี้เลยอีก 1,000 เมตรอันนี้เส้นทางพี่จ๋าลองส่องนะได้ค่ะได้ว่าจะขึ้นยังไงนะคะค่ะดีจ้ะมันไม่ได้ง่ายนะโอเคค่ะมาพี่จ๋าโอเคค่ะอันนี้เป็นจุดพักที่6ค่ะจุด F นะคะจุด F เนี่ยค่ะที่นั่งก็พักต้องพักค่ะไม่พักไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะเป็น800เมตรก็คือเมื่อกี้เรามาจากจุดนั้นก็200เมตรนี่ทางจุด F นะคะอันนี้คืออะไรน้ำตกตาพิมานทิพย์ค่ะอ๋ออยู่ในแพลนไหมอ่ะอยากไปจังแพลนไหมเดี๋ยวถ้าตอนลงเนาะค่ะแวะใช่ไหมค่ะถ้าเราไหวนะคะก็เตรียมพัดด้วยเตรียมน้ำเจ้าหน้าที่เขาเรียกไกด์เนาะอุ้ยดูแบบนี้พี่จ๋านี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ไกด์ถ้าใครมาก็ทุกคนนะคะที่เป็นไกด์จะไม่มีเงินเดือนใช่ไหมพี่จ๋าใช่ค่ะจะไม่มีเงินเดือนก็แนะนำว่าก็ดูแลเนาะพี่ๆไกด์ดูดิแบบเครื่องดงเครื่องดื่มนะพัดเพิดนั่งปุ๊บนี่คือพัดเลยนะทุกคนนะขึ้น2ครั้งที่2แต่ที่อยากจะมารู้สึกจะมา 3-4 ครั้งแต่มันเขายังไม่เปิดอันอยากมาซื่อๆแม่นบอกค่ะบ่ได้มาขออย่างบ่ได้มาอีหยังทุกอย่างค่ะขอคือกันแล้วก็คือมาเตือนนึงแล้วศรัทธาไงเรามาครั้งนึงแล้วเราก็อยากจะกลับมาอีกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเนาะหนูกับมาเธอแรกเห็นขึ้นมาจากจุดที่6นะคะทุกคนขึ้นมาตรงนี้เราจะเจอพี่จ๋าบอกว่าเป็นอะไรนะเหมือนไข่นะคะทุกคนเป็นเหมือนไข่ไม่ใช่เนี่ยค่ะจะมีแบบลึกลงไปนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัวไปต่อกันเลยนะคะทุกคนเอาโบสอยากถามว่าเวลาแบบได้ขึ้นมากคู่มือบองสิไหมก็ขึ้นมาประจำครับส่วนใหญ่ก็มีนักท่องเที่ยวบอกเล่ากันได้มีการเปิดโอ้เอาเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นจากเดิมจาก168เป็น350ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักก็พยายามที่จะทุกวันน่ะเกือบเต็มครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเต็มทุกวัน350คนคนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเขาจะลาเลยจันอังคารจันเสาร์อาทิตย์จันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยจะลา3วันเลยมาที่นี่มาเพื่อที่จะมาขอสักการะหลวงปู่มาขอพรหลวงปู่คนที่มาขอพรที่นี่ก็จะสำเร็จเยอะครับไปแล้วก็มาไม่เคยมาครั้งเดียวมาแน่ๆหนูและคนนึงนะพี่คนนึงปัจจุบันจุดที่สำคัญก็ยังจะเป็นจุดที่เกิดอันตรายจะเป็นจุดลอยตัวตอนนี้ทางถ้ำนาคาเองก็ยังขาดปัจจัยตัวนี้อยู่อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับก็ร่วมบริจาคมาเพื่อซื้อเหล็กมาเพื่อช่วยกันเพื่อที่จะให้พวกเราได้เดินทางได้สะดวกจะลดอุบัติเหตุได้เยอะครับโอเคโอเคจุดลอยตัวเหรอครับจุดลอยตัวตรงที่จุดวัดนู้นอ๋อที่เรากำลังจะไปจะเป็นขาลงมามาชมหัวที่หนึ่งเสร็จก็จะลงมาจะเป็นจุดลอยตัวเลยจุดที่ทางที่จะเกิดจุดช่องแคบตรงนั้นนะคะเมื่อก่อนที่เขาจะขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้คือผาอะไรนะผาหนุมานค่ะผาหนุมานสวยมากค่ะแทนค่ะค่ะดีมากค่ะ
ตรงนี้จะเรียกว่าพระหนุมานนะคะอันนี้เลยจากจุดที่6มาแล้วเนาะใช่ค่ะเลยจากจุดที่6มาประมาณ2ประมาณ200เมตรเนาะค่ะตรงนี้อยู่จุดที่7นะคะจุดที่7แล้วค่ะอุ๊ยก็ไม่ไกลแล้วทุกคนเพราะว่าทั้งหมด12จุดตอนนี้ก็คือเหลือ5จุดค่ะโอเคสู้ค่ะค่ะคือทุกคนครับตอนที่ขึ้นมานี่คือชันมากเลยนะคืออ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนะแต่พอหันหลังมาคือตอนที่เราขึ้นน่ะมันรู้สึกแบบโหมันเหนื่อยเนาะแต่พอหันหลังไปอ่ะทุกคนดูหายเหนื่อยเลยนะค่ะมันคือหายเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าข้างบนจะเป็นไงเดี๋ยวเราถ่ายไปเป็นจุดๆไปเนาะจ๊ะเนาะค่ะอ่ะไหนยืมโทรศัพท์น้องได้ค่ะขอบคุณมากแล้วดูดิให้น้องแบบน้องเนี่ยน้องก็มาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็ให้น้องเปิดแฟลชให้เพราะว่ามันจะย้อนแสงน้องเนาะเนี่ยบันไดขึ้นมาลึกมากนะคะทุกคนโอเคขอบคุณน้องมาจากไหนลูกมาจากบึงการครับน้องโอ้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพิ่งจะย้ายภูมิลำเนากลับมาอยู่ภูมิลำเนาครับอ๋อดูดิเหมือนดาราเลยคนกดยังกดแล้วค่ะจากจุดชมวิวเมื่อกี้ใช่ไหมบันไดแดงค่ะนี่นะบันไดนี้นะโอเคนะค่ะค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะยืนถ่ายตรงนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะจนกว่าพี่จะสุดนะคะกำลังใจนะคะทุกคนค่ะคือช่องแคบตรงนี้เมื่อก่อนน่ะติดกันถูกไหมใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยกันขุดลงไปเพื่อเปิดช่องอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคเมื่อก่อนมันจะเป็นช่องเล็กๆเองค่ะอ๋อเมื่อก่อนช่องเล็กกว่านี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปธรรมชาติก็คือแบบดีงามเดี๋ยวดูนะโอ้ไม่เห็นอะไม่เห็นค่ะทุกคนก็คือตรงนี้นะสุดบันไดเหล็กแล้วก็จะเป็นบันไดแบบดินอะบันไดไม้อะทุกคนดูนะนี่นะไม้นั่นเลยนะสู้ไหมสู้ค่ะพักกินน้ำก่อนนะคะพักกินน้ำอันนี้คือที่นั่งเหรอคะใช่ค่ะนั่งได้เป็นจุดที่7เหรอคะหรือจุดที่เท่าไหร่ล่ะจุดที่8ค่ะนั่งนะทุกคนจะล่วงมั้ยเนี่ยไม่ล่วงค่ะไม่ล่วงจริงป่ะไม่ล่วงค่ะขอบคุณค่ะพี่จ๋าน้ำหนัก140ก็ยังเคยนั่งแล้วนะคะโอ้จริงป่ะจริงค่ะนี่ๆๆเก้าอี้แบบอย่างงี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่เข้าไม้อย่างงี้เลยนะคะแบบชิลมากค่ะทุกคนค่ะนี่จ้ะชิลอู้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายกับพี่ออนด้วยเออพี่ออนดูนางฟ้าของหนูคือบอกแล้วอย่าพัดก็จอดปุ๊บก็คือพัดเลยเอาช่วยไปถ่ายไปจิบกล้องให้หนูหน่อยทีนี้นะพี่ออนมาเข้ากล้องกันคือเหนื่อยมากทุกคนแล้วเราขนาดแค่นี้แกเหนื่อยนะในไปถึงนู่นอะเถิบเข้ามานิดนึงค่ะน้องจ๋าใช่ไหมในที่สุดนะคะทุกคนเราก็มาเจอกันตรงทางเข้านะอันนี้เป็นเมืองรับแลนะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาฝากโครงการหนึ่งก็คือเราจะทำบันไดเดี๋ยวหนูจะไปอธิษฐานแล้วกันว่าถ้าเกิดปู่จะให้เรามีบุญที่จะได้มาร่วมสร้างเนาะถ้าปู่จะให้สร้างเนาะก็ต้องมีอะไรต้องกลับมาแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะบุญร่วมสร้างต้องกลับมามีบุญร่วมสร้างมีถ้าเกิดเราอธิษฐานมันคือเราขอพรแล้วได้พรเราก็ต้องกลับมาอีกเขาบอกว่ามีไกด์พี่แกบอกว่ามีคนที่ขอพรได้แกมา16ครั้งก็ได้16ครั้งเลยนะคะทุกคนก็แสดงว่าครั้งละรอบครั้งละอย่างแล้วแกมาแกก็ไม่เอาไกด์คนอื่นเลยนะก็เอาไกด์คนที่เคยพาก็จะเอาจ๋านี่แหละนะคะถ้าพี่มาอีกพี่ก็จะเอาน้องเขาแหละเราต้องไปใครไปมันที่จะสุดท้ายเห็นไหมไม่ได้ไปด้วยกันนะต้องไปใครไปมันบุญเราไม่ได้ไม่ใช่คนละเวลาทุกคนเวลาของใครเวลาของมันเวลาเราก็เวลาเราเวลาพี่ออนเวลาพี่ออนเห็นปะถามว่าได้ขึ้นไหม23ก็ได้ขึ้นเหมือนเดิมลูกหลานพญานาคคือมั่นใจมากว่ายังไงท่านก็ไม่ทิ้งหนูนี่เอาลูกแก้วมาด้วยจะให้ทุกคนดูนี่ปฏิหาริย์มากนะพูดขนลุกเพราะพี่ออนบอกว่าต้องรอ2วันว่าหนูนี่จับลูกแก้วเลยนะบอกระลึกถึงเลยนะปู่ขนลุกเลยบอกปู่คะยังไงหนูมาแล้วนะหนูต้องได้ขึ้นนะแต่พี่ก็มั่นใจอยู่นะว่าแกจะได้มาเออแล้วก็บอกว่าคือแบบขอให้ทุกอย่างมันง่ายนะราบรื่นนะแบบตรวจปุ๊บได้มานะ
คือหนูเป็นคนอย่างนี้เนาะเขาสวอปให้แล้วก็15นาทีรู้ผลได้เลยแล้วก็มาเลยนะคะคนเป็นบวกก็มาเลยคืออันนี้ใช้พิจารณญาณในการรับชมเนาะแต่อย่าง23นี่คือแบบวันนี้คือแบบแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าถึงวันนี้ขึ้นไม่ได้ฉันก็ต้องกลับมาแน่นอนพอรู้แล้วว่าขึ้นมาต้องได้ดังนั้นถ้าไม่ได้ขึ้นแสดงว่าอย่าเพิ่งขอแค่นั้นเลยทุกคนดังนั้นต้องดันด้นขึ้นมาค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วเราจะกลับมาอีกต้องกลับมานะเพราะว่าถ้าเราสมหวังในพรที่เราขอเราจะกลับมาอีกเชื่อมั่นมากว่าก็แบบนั้นแหละค่ะทุกคนก็นะตรงนี้ก็เป็นเมืองลับแลด้วยนะคะทุกคนก็เราจะไม่พูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยนะคะก็เดี๋ยวขอพรเนี่ยเราจะไปขอข้างในกันเนาะสวยมากใช่ไหมเคยมายังก็นี่ครั้งแรกนะแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนนะคะพี่เคยเห็นแต่ในอ่ะโอเคปิดกล้องแล้วพี่จ๋าค่ะแทนกล้องนี้ค่ะมันแล้วก็อยู่ใกล้ท้องฟ้ามากด้วยใช่เหมือนเราอยู่ใกล้ๆท้องฟ้าเลยน้องจ๋าลองแผนแผนข้างบนนะคะค่ะเห็นค่ะแล้วก็อยู่ดูบนฟ้าดีมากเสียดายที่เราไม่ได้เอากล้องที่เป็นที่โฟกัสดีๆนะค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกด้วยนะคะฝั่งนาทมใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราต้องรีบเดินทางค่ะโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุด L นะคะก็16ข้อปฏิบัติที่เวลาเราจะลงข้างล่างนะคะใช่ค่ะเราโดยที่เราก็ต้องวางสัมภาระไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะไม่ถืออะไรลงไปเลยแล้วก็ห้ามทาแป้งนะคะห้ามทาแป้งห้ามสัมผัสห้ามขีดเขียนห้ามจุดธูปนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทานดูไปค่ะลงแล้วน้องจ๋าจะไหวไหมไหวค่ะหรือเราจะถ่ายเป็นช่วงๆก็พออ่าได้เดินลงไปเลยก็ได้ค่ะจะถ่ายได้อยู่เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวขอยืมกล้องหน่อยอ่าได้ค่ะตอนนี้จ๋ายังไม่ได้หยุดนะคะโอเคทุกคนดูนะนี่นะคะไม่สัมผัสฝาผนังนะคะไม่สัมผัสฝาโอเคทุกคนคะเมื่อกี้จะไลฟ์สดแล้วมันไลฟ์ไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นบันไดที่เราเดินลงมานะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะนี่นะคะเราก็เดินมาตรงนี้ใช่ไหมดูจุดนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะโอเคไหมเมื่อกี้23ไหว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ขดมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในซึ่งเมื่อกี้สัญญาณไม่ได้นะคะสัญญาณไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว23จะพาทุกคนไปตรงนี้แล้วก็มากระพาตรงนี้นะคะซึ่งเรากลับเสร็จแล้วแล้วก็มาจุดนี้จะเป็นเมืองประตูเมืองลับแลใช่ไหมแม่ประตูเมืองลับแลนี่นะตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคทุกคนคือเราจะไลฟ์สดแต่ว่าเหมือนสัญญาณมันมีแต่มันไลฟ์ไม่ได้นะทุกคนนะ23ก็ตรงนี้ก็คือมีเรื่องเล่าว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นประตูเมืองลับแลนะคะก็เราก็มาทำนะคะไหว้สักการะน้องแล้วก็ขออนุญาตนะคะก็เหมือนมาทักทายเนาะเราอาจจะไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์ก็ไม่รู้สึกแต่บางคนมาก็คือนั่งร้องห่มร้องไห้กันเลยทีเดียวทุกคนก็พี่จ๋าเข้ามาทักทายดูลายหินนะเนี่ยจะเหมือนเป็นขดๆก็บางคนก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็แล้วแต่นะคะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งจะเป็นแบบนี้หมดเลยซึ่ง
ไม่ได้เป็นอย่างตรงนั้นจะไม่เป็นใช่ไหมคะอย่างตรงนั้นก็จะเป็นเรียบๆธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแต่น้ำอร่อยมากน้ำจะมีตรงนี้จะมีแค่เฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะถ้าหลังจากหน้าฝนไปแล้วก็คือจะไม่มีเอ้าปั่นฟังด้วยกูเว้ยมัดมีมัดซิมได้ป่ะไปไปค่ะขอบคุณมากน้องจ้าไปของเราทุกคนคะตอนนี้นะคะอยู่บนนี่นะคะกับองค์พญานาคราชที่ถ้ำนาคาแล้วน้องนอนอยู่แล้วได้ยินเสียง23แล้วบอกพี่คะถามสิลุกขึ้นมาหน่อยลุกขึ้นมาหน่อยคือเหนื่อยมากแล้วมาเห็นเราแล้วก็ถามว่าพี่รู้จักองค์หญิง23ใช่ไหมรู้จักค่ะนี่ฉันดังหรือยัง ปู่คะเสียงนี้ไม่ได้เพราะว่าวิวดูคลิปตอนเช้าหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิ ชื่ออะไรนะชื่ออะไร ชื่อวิวค่ะน้องวิวใช่ไหม เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ตอนเย็น เดี๋ยวไปทักทายกูด้วย ทุกคนมันไม้ก็โยกด้วยอ่ะใช่ค่ะทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้นะคะโอเคปู่ค่อยๆมานะคะคือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลงไปข้างล่างเลยใช่ค่ะจุดโรยตัวเวลาลงก็คือจะถอยหลังลงถูกไหมใช่ค่ะโอเคเมตรเนาะค่ะตรงนี้50เมตรค่ะก็คือจะอยากได้เหล็กมาทำบันไดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะ50เมตรจุดที่มาเมื่อกี้นะคะลงมาชันมากชันมากนะคะแต่ก็มาได้แบบชิวๆเนาะเราเหลือตรงนี้ค่ะลงไปข้างล่างนะคะโอ้ยสุดแรงแล้วชอบให้ผู้ใดสุดเสียใจก็บ้าพาให้มันได้กันยังรักแล้วไปตัวหนึ่งแกงกาเกิดมาบ่ยอมไผเสียใจห้องให้บ่เป็นเธอแต่อัศวินกลายเป็นมาโอ้